กวีสินกรอนสั้นจู่ๆบทที่52นะครับบทนี้เกี่ยวกับเรื่องการประโคมข่าวเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติที่สวยๆงามๆนะฮะก็บางทีความคิดส่วนตัวผมก็มันสวยงามอยู่แล้วอะก็อยากไปโปรโมทมากเลยความเป็นมนุษย์อะนะไม่อยากไปพอไปแล้วก็เละเทะนะครับตามกรอนนี้นะครับผมธรรมชาติแห่งหนใดอย่าตีข่าวเดี๋ยวเราชาวเห่อของใหม่จะแห่ไปแหล่งสวยงามธรรมชาติจะบรรลัยเดี๋ยวคนให้กองขยะมากลบแทนก็คือเอาไปเที่ยวความสวยงามแล้วก็หิ้วน้ำหิ้วขนมหิ้วถุงพลาสติกไปพอหิ้วไปได้แต่หิ้วกลับไม่ได้ก็ทิ้งตาธรรมชาติกันเละเทะอ่ะต่อไปยังไม่จบครับใบไม้เขียวทานน้ำใสที่สวยงามอาจจะซวยมีขวดน้ำทิ้งจากแขนมีขวดน้ำพลาสติกสุดแสนแค้นเป็นดินแดนพลาสติกเจ็บปวดใช่ดินแดนธรรมชาติกลายเป็นดินแดนพลาสติกไปในชั่วพริบตาจากการไปเที่ยวของเราผู้มีอารยธรรมทั้งหลายแหล่